วิดีโอนี้นะครับอาจขึ้นมาจากปัญหาที่ทุกๆท่านหลายที่ทุกๆท่านเนี่ยน่าจะเคยเจอในการทำ WordPress หรือว่าการทำโปรแกรมอื่นๆก็คือว่าเวลาที่เราทำบนเครื่องเราใช่ไหมครับพอเราจะอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องไปแยกไปเปลี่ยนดาต้าเบสเปลี่ยนชื่อดาต้าเบสทำการ replace ดาต้าเบสหรือใช้ปลั๊กอินที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะชื่อโดเมนของเรานะครับมันอาจจะเป็น www.127.0.0 หรือ www.localhost/8081 นะครับซึ่งพอเวลาย้ายขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไอ้ตัว localhost เนี่ยให้เป็นชื่อเว็บของลูกค้าหรือเว็บที่เราต้องการพวก .com พวกนี้ปัญหาของการที่ต้องมานั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมก็เลยลองมาเอาตรงเนี้ยมาช่วยเพื่อนๆดีกว่าโดยสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะทำให้เว็บของเราเนี่ยมีชื่อใน localhost ของเรานะครับแทนที่จะเป็น localhost มันก็จะกลายเป็นชื่อ www.com อย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถทำตรงเนี้ยย้ายขึ้นไปที่บนโฮสต์จริงของเราได้โดยที่ไม่ต้องทำการมาแบ็กอัพดาต้าเบสแบ็กอัพ SQL แล้วก็ทำการเปลี่ยนหรือว่าใช้ปลั๊กอินอะไรให้วุ่นวายสุดท้ายแล้วจะช่วยลดขั้นตอนในการที่เรานะครับย้ายขึ้นไปอย่างเดียว copy SQL ขึ้นไปอย่างเดียวไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมากมายวิธีทำสิ่งนี้นะครับเรียกว่า virtual host วิธีการทำของเรา virtual host ก็คือว่าเราจะเซตเว็บไซต์ตรงเนี้ยบอก Apache ว่าเฮ้ยเราจะใช้ชื่อนี้นะเป็นชื่อเว็บไซต์ของเราถ้าคุณมาที่ Apache ปุ๊บคุณไม่ต้องเข้าไปไหนไม่ต้องไปออกไปที่อินเทอร์เน็ตมาที่เราได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันขั้นแรกเลยมาที่ Apache นะครับเสิร์ชใน Google เลยจะสอนให้เสิร์ชใน Google เสมอลองเสิร์ชว่า Apache Virtual Host นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีหลายอันเลยแต่เราไม่ต้องคิดมากดูง่ายสุดคือนะครับดูที่มันมีถ้ามีคำว่า example ดูตามไปเลยครับ example ผมขออนุญาตเป็นเวอร์ชัน 2.4 แล้วกันเปิดเข้ามานะครับสิ่งที่ Apache บอกเราว่าเราต้องใช้เราต้องเพิ่มเข้าไปก็คือการนี่เราต้องเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับเพิ่มคำสั่งตรงนี้เข้าไปในโฮสต์ของเราไม่ยากนะครับเวลาเปิด search เข้ามาตรงนี้ search ว่า Apache Virtual Host นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเรา copy ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับจะมีตรงนี้บอกว่าให้ Apache ฟังที่พอร์ต80แต่เราจะ copy ข้างล่างมาด้วยนะฮะในส่วน config ตรงนี้จะมีด้วยกัน 3-4 ตัวตัวแรกคือ virtual host .jan 80ตรงนี้จะบอกว่าให้มัน listen ทุกพอร์ตนะครับที่เครื่องของเรา virtual ที่พอร์ต80ตรงกันเลยเมื่อมาคุณมาพอร์ต80ปุ๊บถ้าคุณเข้าที่ server name ตรงนี้นะครับ www.example.com ให้คุณมาที่ folder specific ตรงนี้นะฮะคุณเว็บทั้งหลายก็จะเรียกรันเรียกใช้จากตรงนี้ซึ่งแปลว่าเราสามารถทำได้หลายเว็บไซต์ทั้ง .com.org หรือเป็นชื่อโดเมนอื่นๆก็ได้เช่นกันจากนั้นนะครับ copy ตรงนี้ไว้ก่อนเลยเห็นไหมฮะเขาวางใต้บรรทัดที่ listen 80เราก็มาลองทำกันนะครับของผมเป็น Mac นะครับถ้าใคร Windows ก็ทำคล้ายๆกันโดยการที่เปิดมาที่นะครับถ้าเป็น Mac เข้ามาในส่วนของ Application นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Mem จากนั้นเลือกมาที่ปกติเว็บของเราจะอยู่ที่ htdoc ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ให้เรามากดในส่วนของขอโทษทีครับไม่ใช่บินให้เราครับกดเข้ามาในส่วนของ conf นั่นคือส่วนของ configuration เราต้องการจะแก้นะครับในตรงนี้เป็นของ Apache ก็กดเข้าไปใน Apache เลยและนะครับมีไฟล์ httpd.config นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดขึ้นมาถ้าของใน Windows นะครับก็จะเข้าจาก app serve แล้วก็เข้ามาที่ Apache แบบเดียวกันลองหาดูให้ดูนะครับเจอไฟล์ httpd.config เปิดขึ้นมาด้วยโปรแกรม Sublime ของเรานะครับมันจะมีอยู่เยอะแยะเลยให้เราหานะครับเมื่อกี้นะครับสิ่งที่เราต้องการไปต้องไปวางคือใต้คำว่า listen 80นะครับ listen 80เพราะฉะนั้นตรงนี้ของเราก็ Ctrl F หาเลยครับ listen 80ผมเจอแล้วตรงนี้เรามาวางใต้มันง่ายๆตรงนี้นะครับ enter เข้าไป2ที่กดวางไป document root worldwide web example server name อย่างนี้เป็นต้น
ทีนี้เราก็จะมาแก้ตรงนี้ให้ถูกต้อง virtual host นะครับตรงนี้ถ้าใครเป็น listen อาจจะเป็น8182หรือ8080ก็แก้ให้มันตรงกันด้วยดอกจันคือไม่ว่าเราจะเป็น local host หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะ match ให้โดยอัตโนมัตินะครับ server name ตรงนี้ผมเอาเป็นง่ายๆก่อนแล้วกันเว็บ example.com นะครับ document root ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนให้เป็นเหมือนตามเราเลยวิธีการแล้วก็เข้าไปลองสร้างก่อนนะครับของผมเป็นใน Mac เพราะฉะนั้นเวลาสร้างก็จะสร้างในส่วนของ htdoc ของใครใช้แอปเซิร์ฟก็จะเป็น world wide web นะครับมีอยู่ด้วยกันหลายอันไม่เป็นไรเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อโฟลเดอร์ว่า example นะครับ double click เข้าไปเดี๋ยวผมจะลองสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาจะได้ได้รู้ว่าเอ้ยเราเข้าอันนี้ถูกต้องนะครับสร้างไฟล์ใหม่และเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับเมื่อกี้เลย example นะครับตั้งชื่อว่า index.html ถ้าเข้ามาควรจะเห็นตรงนี้นะครับควรจะเห็นตรงนี้ตรงนี้เราต้องแก้นะครับโดยการหาพาร์ทของมันก่อนวิธีการหาพาร์ทก็ใน Mac ก็จะใช้วิธีหนึ่งใน Windows ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ของผมหามาได้อย่างนี้นะครับ get info แล้ว copy มาได้เลยใน Windows อาจจะคลิกขวา property แล้วก็ copy ในส่วนของ document มาครับ document รู้สังเกตว่าไม่มี slash ข้างหลังเพราะงั้นเวลาเราใช้ก็ไม่มี slash ข้างหลังด้วยนะครับถ้าเราไปรันตอนนี้ถ้าเราไปรันตอนนี้นะครับเห็นไหมว่าหน้าจอมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันก็ยังเรียกออกไปอินเทอร์เน็ตอยู่เราจะมาต้องทำให้ Apache นะครับบอกว่าเฮ้ยคุณจะใช้ในนี้อย่างเดียวนะครับเข้ามาที่ config อีกครั้งหนึ่งเข้ามาที่ config อีกครั้งหนึ่งเรามาตรวจสอบกันสิตรงนี้เราได้เอาไปหรือยังนะครับมันต้องมีการในส่วนของการenable module ด้วยโดยการนะครับผมใช้วิธีง่ายโดยการพิมพ์ว่า virtual host ครับ enter ไปได้หลายที่เลยเป็น virtual แล้วกันจะได้เจอง่ายนะครับไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคลิกดูตรงนี้ก็ได้ตรงที่เป็น module ยาวๆนะฮะลองดูซิว่า virtual host ของบางท่านอาจจะนะครับยังไม่ได้ enable ไว้แต่ตรงนี้ของ Mac มันของใน Mac นะครับมัน enable เกือบหมดแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับแก้ตรง Apache เสร็จแล้วฟามาต้องแก้อีกส่วนหนึ่งต้องบอกในเครื่องของเราตัวเองแหละว่าถ้าคุณมา example นะคุณไม่ต้องมาโฮสต์จริงให้คุณวกกลับมาที่ของเรานะครับให้วกกลับมาที่ตาม virtual host ที่เราตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับให้คุณไม่ต้องออกไปไหนนะฮะขออนุญาตเช็คตรงนี้อีกทีนี่ virtual host นะครับต้องมาเอาตรงนี้ออกก่อนด้วยนะครับจากเดิมที่มันมีเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยคือการคอมเมนต์ไว้ลบออกไปก่อนนะครับให้ตรง vhost ตรงนี้ไม่มีคอมเมนต์จากนั้นกดเซฟทีหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาตรงล่างสุดของไฟล์เลยตรงนี้จะเป็นโมดูลต่างๆตรงนี้นะฮะเราเช็คไว้เห็นไหมฮะพอร์ต80เพราะงั้นต้องบอกเว็บเบราว์เซอร์ของเราด้วยว่าให้เข้ามาที่ local host ของเราอย่าไม่ต้องออกไปข้างนอกวิธีการทำนะครับเขาจะเรียกไฟล์ตัวนี้เรียกว่าไฟล์ host เรียกว่าไฟล์ host นะครับเพราะงั้นของ Mac เนี่ยผมก็เซิร์ชเลย Mac edit host file ทำยังไงนะครับของใน Windows ก็เซิร์ชดูเอานะครับ edit host file ของ Mac นี่ก็ง่ายๆนะครับใช้คำสั่งตามนี้
าจจะต้องเข้าไปลึกนิดหนึ่งผมก็กดตามคำสั่ง copy เข้ามาเลยนะครับใส่พาสเวิร์ดลงไปนิดนึงทีนี้มันจะบอกว่าอย่างเว็บที่เราทำนะครับมันก็จะมีหลายตัวใช้เคอร์เซอร์เลื่อนลงมานะครับผมตั้งเป็น 127.0.0.1 นะครับแล้วก็ใช้แท็บทีหนึ่งใช้แท็บนะครับเข้าไป web.example.comเรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองมาเข้า example.com ทีนึงเห็นไหมฮะพอเข้าหน้าจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะบอกว่าหา example ไม่เจอทั้งๆที่เมื่อกี้เว็บ example ก็เรามีอันนี้แสดงว่าเราแก้ไขไฟล์โค้ดถูกต้องแล้วแต่ทำไมมันไม่เรียกเว็บไซต์ไม่ขึ้นหน้า index ของเราเพราะว่านะครับในนี้เราแก้คอนฟิกทุกอย่างแล้วแต่เราลืมสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือในส่วนของการ reset apacheรีเซ็ตเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเพราะงั้นนะครับรีเซ็ตเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเลยครับของผมสตาร์ทใครยังไม่ได้สตาร์ทก็สตาร์ทซะนะครับผมสต็อปเซิร์ฟเวอร์ทีหนึ่งก่อนกันของ Windows ก็คลิกขวากดทาง Manager นะครับหรือจะเลือกตรง Service แล้วไป Start Stop ก็ได้Start ทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมาแล้วพอเราพิมพ์เว็บ example.com นะครับมันก็จะมาขึ้นใน test-example.com ของเราอยู่ตรงไหนนะ test-example.com นะครับของผมเนี่ยอยู่ใน st.example ตามที่เราแก้ไขไว้เลยนะครับลองมาอันนี้อีกทีดิอันนี้อีกทีนะครับเติมเข้าไปตรงนี้เติมประมาณ success ไปเพราะว่า refresh ถ้าเป็นในเครื่องของเราจริงมันต้องขึ้นมาตามเหมือนกันนะครับวิธีการเซต local host วิธีการเซต local host ให้เป็น virtual host ก็ประมาณนี้